ขยับมาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างน,นะคะเป็นเรื่องของควันหลงการพิจารณาคดีของสารอาญาพิพากษาให้สอสอไอซ์จำคุก6ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกไปนะคะในความผิดมาตรา112และพระบความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ล่าสุดค่ะร้อนถึงคุณสนทิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนะคะ เดินทางไปยื่นหนังสือถึงปปชให้ตรวจสอบจริยธรรมสสไอซ์หรือว่านางสาวรักชนกสีนอกสสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลนะคะจากกรณีที่เกิดขึ้นคุณสุทธิยาบอกนะคะว่าด้วยหลักฐานและคำพิพากษามแม้ว่าจะเป็นสารชั้นต้นแต่การกระทําเหล่านั้นสําเร็จสมบูรณ์ไปแล้วและไม่เหมาะสมมาทําหน้าที่ในสถาบันนิติบัญญัติอีกต่อไป จึงไปร้องปะปะชในประเด็นฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมและความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมสอสอสอวอปี63และมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญปี60ประกอบการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี60จึงร้องให้ปะปะชเพื่อดําเนินการไปตามกฎหมายและประมวลจริยธรรมร้ายแรงต่อไป โดยสอสอไอซ์นะคะเข้ามาทําหน้าที่เป็นสอสอต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกรอบจริยธรรมสองฉบับซึ่งสอสอไอซ์กระทําการขัดและฝ่าฝืนต่อจริยธรรมร้ายแรงในหมวด1อุดมการณ์ในข้อที่ 4, 6, 7และ18แและฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดังนั้นนะคะจึงมาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญยื่นต่อปปชให้ตรวจสอบพิจารณาและวินิจฉัยนางสาวรักชนกกระทําการฝ่าฝืนไม่ทําตามจริยธรรมตามที่ตนกล่าวหาหรือไม่พร้อมกับหยิบยกคําวินิจฉัยของสารอาญาที่ระบุด้วยนะคะว่าจําเลยกระทําผิดวิสัยของบุคคลทั่วไปในฐานะปวงชนชาวไทยซึ่งต้องเคารพและไม่ละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญทุกฉบับ นี่นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณสนทิยาที่ดําเนินการหลังจากมีคำวิวนิจฉยัยมีคําพิพากษาของศาลอาญาต่อเรื่องนี้ค่ะ